ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่นดอปเปอร์กันครับแต่ดอปเปอร์นะมาคราวนี้นะครับเราจะเล่นเป็นดอปเปอร์แนวตู้เกมหรืออาร์เคดเกมนะครับผมและความยากมันคือระดับยากเฮี้ยนะทุกคนนะซึ่งเราจะผ่านก็ได้หรือเปล่าเราจะผ่านได้กี่ด่านนะครับในเกมนี้ก่อนที่ผมจะหัวร้อนและปิดเกมไปก่อนนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้มีคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไปไปดูกันได้เลยครับอยากมากสวัสดีทุกคนเลยนะครับแป๊บนึงปิดเสียงก่อนรู้สึกว่าเสียงเพลงมันดังมากทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่กันในไมค์ครับนะครับผมอยู่กับผมที่2ทางกับพี่ไอซ์แล้วก็ไอ้กิตนะทุกคนนะซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์ครับดอปเปอร์กันนะครับผมนะคนอื่นเราตอนนี้เราอยู่ในตู้เกมเว้ยคือตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนเกมยุค80นะเกมตู้อ่ะเออซึ่งพี่เฟิร์สเคยเล่นแต่ตอนนี้พี่เฟิร์สน่าจะใกล้ลงแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกโอเคซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการบินทาอะไรยังไม่ทันชิดอยู่ด้วยบินทาอะไรยังไม่ทันชิดอยู่ใช่ครับซึ่งโอเคเกมตู้นะครับผมป่ะครับผมเฮลโลอย่าบอกนะว่าอ๋อเหยียบอ๋อเหยียบนี่ไงเล่นโบวาร์ป normal mode เอาล่ะอันดับแรกนั่นนายเวียดน้องกระโดดลงไปข้างล่างนะเฮ้ยเหมือนรถติดอยู่ในโลกเกมตู้เอ้ามึงเดินไปเหยียบกับไอ้เกตต้องอยู่ตรงกลางป่ะมาทุกคนเราไม่ต้องอยู่กลางก็ได้เราแบบอยู่ไหนก็ได้เว้ยซึ่งแบบมันจะมีวิธีการสตาร์ทเกมให้นะทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนว่าเราอยู่ในเกมนี้แล้วถูกปะล่ะเอาล่ะต่อไปก็คือว่าเราไปต้องโดดลงไปข้างล่างเว้ยเพื่อให้รอดให้ตกลงไปในน้ำแล้วก็รอดให้ได้เออโอเคมอนอุ้ยโอเคเข้าใจละเออนี่มันยากกว่ามันยากยังไม่โดดมันตอนยังไม่โดดมันตอนนี้เรื่องเขาบอกจากที่ผมอ่านในเรื่องมาใช่ป่ะในเรื่องตอนแรกบอกว่าเราจะอยู่ในโลกของ VR เว้ยเออทุกคนโคตรสวยอ่ะเออแต่สวยจริงสวยจริงโอเคโอเคกล้ามากเก่งมากนี่มันเฉียดนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยมอนอุ้ยด่านหลังๆไม่ยากตายหาเลยว่ะมอนไม่หรอกเออปกติมากูก็ลำบากอยู่แล้วมอนอุ้ยปกติคือปกติตามปกติผมจะมีออปติฟายมาช่วยเหลือเว้ยครั้งนี้ผมมีออปติฟายมาช่วยก็เลยแบบโอ้โหเวอร์ชันวินโดว์ไม่มีออปติฟายอยู่แล้วเอ้าเฮ้ยใครถึงอ่ะมันยากผมโอ้โหเนอร์ว่ะไม่ธรรมดาจริงจริงอะไรต่อไปนะครับรู้สึกว่าเราต้องไปด่านต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่าด่านต่อไปอยู่ไหนนะนี่ครับเขาบอกว่าอ๋อให้เราคุยกับคนนี้เพื่อไปด่านต่อไปนี่ไงเราทำการคุยกับเขาอยู่แล้วเราก็ต้องตามทางนี่ไปเห็นปะตามทางไปเพื่อที่จะไปด่านต่อไปนี่ไงนี่ไงนี่โคตรเท่เลยป่ะไหนไหนต่อวะนี่ circle ไปครับด่านต่อไปครับผมไปยังไงวะเนี่ยโอ้โคตรยากอันนี้แต่ไม่ยากขนาดนั้นโอ้ยต้องมาแบบไม่โหลดอะแบบไม่โหลดผมรอแบบโหลดก่อนแล้วกันเออทำไมผมไม่เห็นแบบอะแบบบางทีก็ไม่โหลดนะอุ้ยแต่ว่ายากอยู่นะอันนี้ยากอยู่ไม่ใช่ขี้อันนี้ยากอยู่ต้องรอแบบโหลดเห็นแล้วติดให้อ่าผ่านแล้วป้าเอ้าผมเพิ่งโหลดแบบยังไม่ได้โชว์ความเทพเลยไม่เป็นไรครั้งนี้พี่โชว์เองเนาะพี่แบบฝึกมานานแล้วไงตอนแรกพี่แบบกะจะเล่นๆไงไอ้นี่ไปนี่ครับผมอันนี้คือด่าอะไรพี่อ่านชื่อก่อนล็อกการิทึมโอ้กูเก็บล็อกการิทึมไปกันเถอะน้องๆครับล็อกการิทึมมันคือเลขตั้งแต่มันคือเลขที่น้องจะเรียนตอนม .5 ม .6 นะครับซึ่งก็นอนว่าบางคนม .3 ก็ได้เรียนแล้วผมว่าม .3 ได้เรียนเพราะอยู่ห้องกิฟต์เต็ดไม่ใช่นั้นนะครับอย่าไปสนใจแม่งเลยฮะยากเออแล้วมาสนใจเกมมันดีกว่าล็อกการิทึมช่างมันไปก่อนแบบยังไม่โหลดแต่ยังไม่โหลดอีกเหรอแต่เรารอก่อนพี่เราโอ้ยให้เขาโชว์เดียวก่อนพี่เราจะไปที่ต้องฝึกล็อกเว้ยกิฟต์วันนี้เราคนให้กูจะมาปรับช้างเป็น3-2โอ้ยยากว่ะยากจัดช้างเป็น3-2เหรอเดี๋ยวบ้างเฮ้ยแต่มันยากจริงนะอันเนี้ยยากมากเลยว่ะมอนไม่หรอกมันก็จะโดดช้าขึ้นเฮ้ยโอ้ยได้แล้วโอ้โหเก่งเกินโอ้นายผ่านไอเกมโคตรเร็วนะไอ้หนูแล้วตอนเนี้ยนะเพื่อนของฉันน่ะเรคคอร์ดบานาน่าจั๊กเกิลซิมูเลเตอร์2020อ่ะเป็นเบอร์เรคคอร์ดแล้วจะบอกให้แล้วเขาไม่เคยเล่นเกมอื่นเลยหรอนะนายเจอโทเค็นหรือยังล่ะเห็นแล้วมี2อันเอาล่ะเขาบอกว่าเราต้องหาโทเค็นได้15ครับอย่างน้อยถ้าเกิดมี10อ่ะนายก็สามารถเปิดแมชชีนตรงเบสเมนต์ได้เราต้องหาใช่มั้ยเออต้องหาโทเค็นคือถ้าเกิดมี10ก็สามารถเปิดแมชชีนตรงห้องใต้ดินได้ครับผมมอนว่ามีลูกศรตรงเนี้ยมอนลูกศรตรงไหนอ่ะทางเนี้ยมันจะใหม่ใช่เออเหยียบพี่เหยียบเลยไปกูเอ้ยนี่ๆๆเอาโทเค็นข้างบนก่อนดิโอเคๆๆไปดิไปดิอีนิดนึงนิดนึงโอเคไปเรากด Asteroid เอ้ยอวกาศว่ะอวกาศมาแล้วไปเลยอวกาศมาแล้วแรกผ่านไปสมองสมสองสมสามมันค่อยผ่านโอ้โหอุกกาบาตคนอุกกาบาตไปเลยอวกาศมาแล้วโอ้โหกูไม่ใช่โฟเซ่ไปชนะยังไงวะที่ดูผมไว้นะผมว่าจะฝึกความเป็นพี่ไม่ได้ฝึกให้เราเป็นโฟเซ่ไหมพี่ไม่อยากโฟเซ่ป่ะไม่อะเคยดูไรเดอร์เปล่าโอ้โหอยากขับอย่างแมพมันหาคอเกินไม่เราจะไปที่ต้องหาจุดให้ลงจุดลงให้เจอไว้ถ้าเกิดเราหาจุดลงที่แบบ
ป็นจุดแบบจุดกึ่งกลางเจอเราคืออันดับแรกเว้ยเราเป็นต้องรู้ก่อนว่าจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนพอเรารู้จุดกึ่งกลางแล้วเราจะโดดได้ง่ายขึ้นมีจุดที่ลูกบอลไม่เจ็บไหมไม่น่ามีอุ้ยโอ้โหเจอแล้วแต่ว่าผมแล้วผมเล่นจริงใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหมันยังให้มนุษย์เล่นอยู่ใช่ไหมอุ้ยขอแบบเน้นๆขอแบบเน้นๆแค่นี้มันง่ายไปว่ะง่ายไปว่ะบอกเลยง่ายไปว่ะน้องๆเดี๋ยวยังไงวะอุ้ยกูเจอแล้วกูเจอจุดละขอแบบแน่นๆนะอันนี้ง่ายไปง่ายเกินอ่ะนะทำไม่ได้โอ้ยเออช่างเถอะหลบแบบหลบไปนะหลบแบบเมทริกอ่ะ you know หลบแบบมือตอมมอนอัดโอ้ยมอนอัดมินิโวแล้วมึงพยายามจะเออหลบแบบนั่นแหละหลบแบบเกมที่มึงรักเกินโอ้โหเกินเยียวยาโอ้ยไปมันเกือบถึงแล้วอ่ะไปครับทางนี้ใช่ไหมโอ้โหครับผมโอ้โหคุณนายครับคุณนายครับนี่มันเหี้ยอะไรครับเนี่ยคุณนายทำมันยากขนาดนี้ครับคุณนายนั่นแหละทางที่ใกล้ที่สุดเลยใกล้ที่สุดก็เท่ากับยากที่สุดใช่ใกล้สุดก็คือยากที่สุดนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้มากอ่ะมันเนี่ยโอ้ห่างกันแป๊บเดียวไหนไหนเราจะเป็นดั่งเทพเจ้าเลยพี่เราเป็นดั่งเทพเจ้าเลยพี่แต่เพราะว่าเส้นสีเขียวจะอยู่ฝั่งขวาถ้าเกิดเราหันไม่อันตรายมากมันยากจริงๆคุณจะถึงแล้วโอ้ไม่เนี่ยนิดเดียวโอ้โหอะไรวะนั่นอ่ะคนแค่เอื้อมอะหรือว่านั่นอะเฮ้ยเฮ้ยมันกูถึงแล้วเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอีซี่อีซี่เขาได้ไงวะแล้วมาหมดแล้วมาไม่ต้องถึงมือผมสุดยอดอัจฉริยะจริงเลยเราเนี่ยโคตรเก่งอะหูด่าต่อไปครับไม่ต้องถึงมือผมฟังเจ้าโฟลโอ้ยมายก็อดเอาอีกแล้วมึงจะเอาอีกเหรอไม่น่ายากแต่นี้เฮ้ยหลอกแบบหลดคุณลองโดดดูครับสวัสดีเกียบเลยกินเฮ้ยเราจะคิดบวกกันอะไรอ่ะมอนบาบิเห็นกูไม่ได้ไม่เห็นโอ้โหมอนไงเคเคอากิดลงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่มันยากมากด้วยน้ำมีให้แค่บล็อกเดียวอะตรงนั้นอะเห็นไหมเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวเราค่อยๆดูบล็อกเดียวผมจำไม่ได้ผมไม่ดูว่าบล็อกเดียวฝั่งไหนด้วยโอ้บล็อกเดียวน้ำมึงยากไปมันไม่ถึงเว้ยแต่ว่าผมว่าผมตรงไหนวะตรงนู้นเหรอแต่ว่าน้ำมันอ่ะน้ำมันโหดมากนะจริงๆต้องให้กินรอเว้ยคือน้ำแบบมันมีแค่แบบทางลมมีอยู่บล็อกเดียวเว้ยทุกคนใช่พี่ใครละรอพี่เอาเลยพี่ให้ผมรู้ผมเชื่อพี่ว่าพี่แบบพี่จะมืดจนชนะมันได้กูสายมืดมืดมัวจนมองไม่เห็นอะไรแล้วพี่ตอนนี้ผมก็มืดแล้วพี่นะไอ้วะไม่อยู่ตรงไหนวะอนาคตผมเนี่ยมืดชิบหายเลยวันไล่แล้วอยู่ตรงไหนวะกูยังหาไม่เจออุ้ยเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วมันมีแค่บล็อกเดียวมันยากเลยมันมีแค่บล็อกเดียวอ่ะอย่างน้อยทำให้มันหลายบล็อกหน่อยไม่ได้หรอโอ้ผ่านอุ้ยเฮ้ยมันต้องสายมืดว่ะเออแล้วโอเคท่านเดิมทำไปเน้นวิ่งตรงมาเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนใส่ชุดบ่อยเฮ้ยโคตรเท่ทำไมใจกูคิดไม่ดีเลยวะนี่พี่ด่านี้ชูการัตชูการัตรู้จักป่ะชูการัตอ่ะเกมชูการัตอ่ะเออมันต้องแบบแปลว่าเราอยู่ในตู้เกมพี่เราเป็นดอปเปอร์ตู้เกมต้องมีแบบเวกอิทลาฟอะไรอย่างเงี้ยอึ๊บไอ้เกมรถแข่งไอ้เกมรถแข่งเออรถแข่งพี่เคยดูเรื่องลาฟอ่ะดูนั่นแหละอุ้ยอยากชิบหายเลยด่านี้ทุกคนด่านยิ่งไกลเส้นทางยิ่งยากไอ้กิจมันจะสายด้วยดิเลยผมบอกทุกคนว่าด่านไกลมากเท่าไหร่ความยากยิ่งโหดเท่านั้นแล้วมันโหดแบบโหดชิบหายเลยเว้ยมันไม่ได้โหดธรรมดามันโหดแบบก้าวผ่านไงอ่ะเพราะเรายังสายมืดโดนขอบยากอ่ะยากไปยากไปนิดนึงลงอีกนิดนึงทุกคนผมมีความเชื่อโอ้ยโอ้ยกลับไปแล้วเชี่ยเกือบแล้วอีกแค่พี่ตูนก้าวคนละก้าวพี่ตูนโอ้โหผมอยู่ตรงขอบน้ำมันตลอดเลยพี่ดูไว้นะครับน้องๆก้าวหนึ่ง919 928ไอ้928โอ้ย928พ่อ928โอ้กูยังไงให้ลดลงวะอ๋อมึงตกเลขวะได้กินโอ้ my god มันยากมากยากอะไรขนาดนี้น้องๆดูไปนะครับถ้าเกิดเป็นVictory Cat ถอดใจไปแล้วน้องๆพี่ไม่ใช่Victory Catไงนะเฮ้ยจะทางสว่างแล้วกูจะทางสว่างแล้วทางสว่างผมไม่จะทางสว่างไปสุดแสงว้าวโอ้เกือบไปกินอ่ะคือแบบมันแค่เซี่ยวบล็อกเว้ยกูตายจนเกมไม่บอกว่าเลิกได้แล้วโยมหยุดละมันได้พี่ไอ้มันจะได้แล้วมันก็ไม่ได้อ่ะมันลงยังไงให้ถึงหัวผมบอกแล้วพี่บล็อกเดียวอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่คนโหดๆเท่านั้นที่ทำได้
เราตายกันเยอะมากนะเราตายจนหัวกูเริ่มร้อนแล้วหัวอุ่นๆแล้วใครบอกเล่นเกมMinecraftนี่หัวไม่ร้อนคนกลับไปคิดใหม่คือแบบมันร้อนมากทุกคนคือแบบผมไม่ได้จะพูดไงว่าหัวมันร้อนขนาดไหนมันร้อนแบบชิบหายเลยแบบอีกเดียวมันฟุ้งกินก็แม่งโอ้คนสร้างแบบมึงก็สร้างมาโหดเกินต้องสร้างไปหน่อยมึงสร้างมาขายเด็กเนี่ยยังขาดไอเลมอนอันนี้จิ๊บๆเป็นไงโอ้โหอะไรเป็นไงล่ะเป็นไงกิดเป็นไงเหรอกำลังฝ่ามือแดนกำลังอ่ะกูผ่านแล้วกูผ่านได้ไงเนี่ยไอ้กิดจะกดปุ่มทองทีพี่ผมผ่านได้ไงวะทุกคนผมผ่านได้ด้วยวะผมไม่โคตรเก่งเลยทุกคนอ๋อเกมกบอันนี้นอร์มอลหมดนอร์มอลจริงเหรอเสียงไม่โดนนอร์มอลจริงพูดคุณไปดูว่านี่นอร์มอลมาตรฐานไหนเนี่ยนอร์มอลมาตรฐานใครเนี่ยมาตรฐานฝรั่งไงมาตรฐานเรามันบล็อกเดียวอีกแล้วพ่อมันใครมันจะเล่นได้สักโอ้โหมีฝนด้วยกูไม่เล่นเลยเฮียควยพ่อทุกคนครับน้องๆครับก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับแบบนี้กูซื้อมาทั้งหมด 1,000 เหรียญนะฮะ 1,000 กว่าเหรียญนะครับ 1,000 เหรียญก็ตีประมาณ100-200 บาทได้นะครับในเกมครับก็ถามว่า 1,000 เหรียญนี่มัน 10,000 3,000 เลยนะเว้ย 1,000 เหรียญในเกมนี่เดียวนะครับเหรียญในเกมพันนี้แกก็200บาทแล้วทุกคนก็คือแบบพอกันทีนะไอ้เหี้ยแมปควยเนี่ยพอแล้วไอ้เหี้ยกูแดกเบอร์เกอร์แล้วไอ้สัตว์ปุ๊บกีดโทษครับโชคดีมีชัยครับขอให้ทุกคนปล่อยมันมีวันอร่อยทุกคนนะฮะครับผมไอ้หยาบคายแตกแกอุตส่าห์